3ความลับที่จะทำให้คุณพัฒนาตัวเองไปไกลอย่างก้าวกระโดดชนิดที่ว่าไม่มีใครตามคุณทันค่ะข้อแรกนั่นก็คือคนส่วนใหญ่เขาจะพุ่งความสนใจไปที่เรื่องราวภายนอกโลกภายนอกเขาจะมุ่งความสนใจทั้งหมดไปให้กับเรื่องราวที่เกี่ยวกับผู้อื่นไม่ได้เกี่ยวกับตัวเขาเองเลยเพราะฉะนั้นเท่านี้คุณต้องการสำเร็จแบบรวดเร็วก้าวกระโดดแซงหน้าใครต่อใครไปเนี่ยนะคะสิ่งแรกที่คุณต้องทำเลยนั่นก็คือการที่คุณโฟกัสเรื่องของตัวเองเหมือนที่ครูเพิ่งไลฟ์ไปนะคะ pay yourself first จ่ายความสนใจจ่ายเวลาจ่ายพลังโฟกัสให้กับเรื่องของตัวคุณเองก่อนค่ะนี่คือคุณสมบัติของคนที่สำเร็จเร็วและสำเร็จแบบก้าวกระโดดเพราะว่าคุณไม่สามารถที่จะเอาเวลาในช่วงที่คุณกำลังจะสร้างตัวให้สำเร็จอย่างรวดเร็วอย่างยิ่งใหญ่เนี่ยไปโฟกัสเรื่องไม่เป็นเรื่องของคนอื่นเรื่องที่ไม่สนับสนุนเป้าหมายของคุณเพราะฉะนั้นวันนี้อย่างแรกกลับมาโฟกัสเรื่องราวของตัวคุณเองมันจะทำให้คุณสำเร็จแบบก้าวกระโดดและความลับที่สองนั่นก็คือหยุดเปรียบเทียบค่ะคนที่สำเร็จช้าเพราะว่าเขามัวแต่มองซ้ายมองขวาหันหน้าหันหลังมองคนรอบตัวแล้วก็เฝ้าเอาแต่เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นค่ะโดยเฉพาะเปรียบเทียบความสำเร็จของตัวเองในวันที่เพิ่งเริ่มต้นกับความสำเร็จของคนอื่นที่เขาลงมือทำมาเป็น9ที่ร้อย9ที่พัน9ที่หมื่นในชีวิตเขาแล้วแล้วก็เอาการเปรียบเทียบนั้นมาเป็นข้ออ้างให้ตัวเองล้มเลิกแล้วก็หยุดลงมือทำอะไรบางอย่างครูบอกเลยนะคะนี่เป็นปัญหาระดับชาติเราชอบเปรียบเทียบความสำเร็จของตัวเองกับความสำเร็จของผู้อื่นเราชอบเปรียบเทียบก้าวแรกของเรากับก้าวที่ร้อยของคนอื่นนอกจากนี้เรายังหาเรื่องเปรียบเทียบตัวเองเพื่อหาข้อด้อยมาเป็นข้ออ้างในการให้เราหยุดลงมือทำและล้มเลิกแผนความสำเร็จของเรากลางคันเป็นกันเยอะมากครูโคชชิ่งลูกศิษย์มาสอนคอร์สออนไลน์เจอลูกศิษย์เยอะแยะมากมายสิ่งนี้นะคะเป็นสิ่งที่สกัดกั้นความสำเร็จอย่างรวดเร็วของลูกศิษย์ครูดังนั้นวันนี้ความลับเฉลยแล้วค่ะหยุดเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับความสำเร็จของคนอื่นคุณมีหนึ่งเดียวในโลกและความฝันของคุณก็ไม่มีวันไปซ้ำกับความฝันของใครได้ดังนั้นจงอยู่ในลู่ของตัวเองโฟกัสที่ตัวเองถ้าคุณจะเปรียบเทียบจงเปรียบเทียบแค่เฉพาะกับตัวคุณเองเมื่อวานนี้ค่ะและแม้นว่าคุณจะดีขึ้นเพียงแค่ 0.1% ก็จงเฉลิมฉลองค่ะว่าคุณดีขึ้นจากเมื่อวานตั้ง 0.1% แค่นั้นพอแล้วนะคะหยุดเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นได้เลยและความลับข้อที่3นั่นก็คือคุณสมบัติสำคัญสุดๆของคนที่สำเร็จเร็วคือเขาอาจจะไม่ได้ก้าวใหญ่เขาอาจจะไม่ได้ก้าวยาวเขาอาจจะไม่ได้ลงมือทำอย่างบ้าบอทุ่มเทพลังทั้งหมดในตอนแรกเริ่มแต่คนที่สำเร็จเร็วสำเร็จเหนือใครและสำเร็จชนิดที่ว่าเดินตามกันไม่ติดฝุ่นเลยก็คือการลงมือทำที่ต่อเนื่องยาวนานมากพอค่ะคุณจำไว้นะคะเวลาที่คุณจะสร้างซิกแพคหรือเวลาที่คุณจะสร้างกล้ามเนื้อของคุณขึ้นมานะคะมันเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะโหมบ้าบอออกกำลังกายวิดพื้นซิทหรือว่าแพลงภายในวันเดียวแล้วหวังว่าซิกแพคมันจะขึ้นเป็นไปไม่ได้ค่ะแต่ซิกแพคกล้ามเนื้อของคุณมัดกล้ามสวยๆบอดี้สวยๆของคุณหุ่นสวยๆของคุณมันเกิดจากการที่คุณสะสมและลงมือทำต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องยาวนานจนมันถึงเวลาที่องค์ประกอบต่างๆครบถ้วนสิ่งนั้นก็เกิดขึ้นทันทีเพราะฉะนั้นคนที่สำเร็จเหนือคนอื่นสำเร็จไวแล้วก็ชนิดที่ว่าตามกันไม่เห็นฝุ่นเลยทีเดียวก็นี่แหละตัดเชือกเฉือนกันอันสุดท้ายคือความมีวินัยการลงมือทำที่ต่อเนื่องยืนหยัดจนสำเร็จค่ะนี่คือปัญญาตื่นรู้ที่ครูรุ่งมอบให้คุณในคลิปนี้แล้วพบกันด้วยรักและส่งพลังสวัสดีค่ะ